ัสดีค่ะพบกับมิ้นท์ชลิดาอีกครั้งนะคะชิปแอนด์แชร์พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่เมื่อพูดถึงชิปทุกคนนึกถึงอะไรคะคุณคิดว่าอะไรในตัวคุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาได้แล้วถ้าพูดถึงแชร์คุณคิดว่าอะไรในตัวเองเนี่ยสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้บ้างสองคำถามนี้ว่าน่าหนักใจนะคะทราบไหมคะว่า2คำถามนี้น้องๆเยาวชนวัยทีนใน Shift and Share พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่น้องๆทุกคนต้องตอบตัวเองให้ได้หลังจากที่ร่วมโครงการแล้วผมนะครับชิปหลายครั้งแล้วครับอย่างเช่นการรับประทานอาหารนี้ครับผมก็เช็ดจานอะไรอย่างนี้ก่อนครับก่อนที่จะให้แม่บ้านมาเก็บไปครับในที่นี้ของหนูคือพัฒนาคือเราพัฒนาความสุขความดีในตัวเราและคำว่าแชร์ก็คือแบ่งปันให้คนอื่นค่ะคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือคนข้างกายนะคะให้เขาได้รับความสุขและก็มีความสุขจากข้างในของเขาค่ะทุกปีเนี่ยภายใต้พระดำริของทูตหม่อมหญิงอุบลรัตน์เนี่ยก็คือการนำพลังแห่งการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยอันนี้เป็นเมนไอเดียเป็นพระดำริของพระองค์หญิงแต่ว่าในแต่ละปีเนี่ยเราพยายามจะสร้างเปลี่ยนคอนเซ็ปต์จากปีบางปีเราก็ใช้ต้นทุนชีวิตมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนปีนี้เราใช้การพัฒนา EQ นะครับภายใต้สโลแกน Chip and Share เป็นตัวขับเคลื่อนหลักการเดียวกันคือหลักการของพระองค์การให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและให้ทุกคนเด็กๆเยาวชนเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความดีแล้วก็น้อมนำความพลังความดีเนี่ยมาให้กับสังคมครับผมอยากจะแชร์ความสุขความสนุกสนานและเป็นการส่งเสริมคุณภาพของคนในชุมชนในโรงเรียนและในครอบครัวนะคะสำหรับตัวกิฟต์เองต้องเริ่มจากตัวเองก่อนค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่กิฟต์พร้อมแล้วกิฟต์ก็จะนำทุกๆคนนะคะจากโรงเรียนก่อนแล้วก็รวมตัวกับเพื่อนๆที่จะทำโครงการคิดโครงการทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะคะเป็นตัวแทนของเยาวชนส่วนนี้แหละไปเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมนะคะแล้วก็พัฒนาชุมชนค่ะจุดเด่นหลักๆของปีนี้ก็คือการที่เราพัฒนาศักยภาพเด็กก่อนเรามีความเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพเราจะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยมักแสดงออกทั้งเชิงบวกเชิงลบแล้วเราเห็นส่วนที่เป็นปัญหามากพอสมควรแต่สิ่งสำคัญมันมีส่วนหนึ่งนะครับที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำว่าเด็กทำงานเชิงบวกเนี่ยน่าจะเป็นแบบอย่างได้เพราะนั้นแนวคิดปีนี้การชิปแอนด์แชร์หรือต้องการให้เด็กเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมเชิงบวกนะครับโดยใช้การพัฒนา EQ เข้าไปนะครับพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กเพื่อให้เด็กมีความคิดเชิงบวกแล้วก็นำความคิดเชิงบวกเนี่ยไปสู่สังคมนะครับการให้อะไรต่างๆเด็กที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องมีแนวคิดเชิงบวกก่อนตอนแรกนะครับการให้กับสังคมได้ต้องมีแนวคิดเชิงบวกก่อนเพราะนั้นโครงการนี้จึงกำหนดหลักสูตรให้เด็กเนี่ยทำยังไงก็ได้พัฒนาเด็กเนี่ยให้เกิดมีความคิดเชิงบวกนะครับเรียกว่าพร้อมที่จะไปทำความดีหรือไปทำหยิบยื่นให้กับสังคมครับกิจกรรมการอบรมที่ถูกวางโปรแกรมจนกล่าวได้ว่าเป็นหลักสูตรของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสู่การแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่นี้ทางกลุ่มครูกิจกรรมวิทยากรและครูพี่เลี้ยงจะต้องเข้ารับการอบรมตามโปรแกรมเพื่อให้ได้สัมผัสและเข้าใจถึงจุดประสงค์เป้าหมายของแต่ละกิจกรรมซึ่งจะทำให้การนำไปถ่ายทอดในวันอบรมจริงของเยาวชนเกิดผลสำเร็จสูงสุดมีแต่ละสายชาติและเรียกครูไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าครูชอบชื่อยาย่ามากที่สุดค่ะนี่แค่น้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะในแต่ละจังหวัดเนี่ยได้ครบทุกอารมณ์เลยไม่ว่าจะเป็นร่าเริงความรู้หรือการทำสมาธิการรู้จักตัวเองแล้วก็เพื่อนต่างโรงเรียนบางกิจกรรมเนี่ยก็ซึ้งจนน้ำตาร่วงเลยนะคะครูทุกท่านนะคะว่าขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆนะคะที่มอบให้กับลูกศิษย์และอย่างเราทุกๆคนนะคะเรียกได้ว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยร้อยเป็นเนื้อเดียวกันนะคะทำให้เยาวชนที่ได้ร่วมโครงการนี้มีโอกาสการเรียนรู้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องกำหนดการสำคัญในการอบรมเยาวชนต้นแบบตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนสร้างปฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคมภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of Lifeเป็นการอบรม2วัน1คืนในช่วงวันแรกของโครงการเยาวชนจะได้ทบทวนตัวเองว่าเรามาทำไมเรามาทำอะไรร่วมกันจากนั้นจะมีการจับคู่ปิ๊งกับเพื่อนต่างโรงเรียน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรมเชิงบวกอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมทีมทบทวนความคิดวิเคราะห์จากบุคคลตัวอย่างไปพร้อมๆกับการรู้จักตัวเองและทบทวนความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันที่2กิจกรรมสำคัญเป็นการเรียนรู้หลักการและวิธีการจัดทำโครงการโดยทีมวิทยากรจะให้แบ่งกลุ่มย่อยตามโรงเรียนจากนั้นแต่ละทีมจะร่วมกันคิดโครงการตามความสนใจเราก็เอานามธรรมเนี่ยมาทำให้เป็นรูปธรรมคือหมายความเมื่อเด็กเข้าค่าย2วัน1คืนแล้วนะครับเราก็จะมีให้เด็กๆ เขียนโครงการประกวดกันเพราะไอ้ที่อบรมแล้วเนี่ยเป็นนามธรรมเมื่อเด็กเกิดมีพลังเราก็น้อมนำพลังของเนี้ยให้เป็นรูปธรรมคือเราก็จะให้เงินให้เด็กเนี่ยส่งโครงการประกวดกันจังหวัดนึงก็จะได้ประมาณ2โครงการก็ประมาณ62โครงการเท่ากับพระชนพรรษาของทูลกระหม่อมหญิงจากนั้นใน62โครงการเนี่ยเราก็จะให้เด็กเนี่ยเอาไปทำเลยให้เงินโครงการละ 5,000 บาทเด็กก็จะเอาไปทำโครงการเลยนะครับ1โครงการ1วันไปทำให้เกิดผลเลยเพื่อจะได้เด็กจะได้เกิดพลังว่าไอ้ที่ตัวเองคิดน่ะตัวเองลองเอาไปทำดูเลยนะครับแล้วก็ใน62โครงการเนี่ยพอปลายปีนะครับประมาณเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะเอามาจัดในเทศกาลแล้วก็กราบทูลเชิญเสด็จพระองค์หญิงพระองค์หญิงก็เสด็จมาเป็นประธานพระราชทานกำลังใจขวัญกำลังใจแล้วเราก็คัด10โครงการที่ดีเด่นเนี่ยให้ไปครับประธานโล่จากเทพองค์หญิงเพื่อให้พวกเขาได้เกิดการแข่งขันกันทำความดีให้กับชุมชนให้กับสังคมแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดคือทำความดีให้กับตัวเขาเองสอนให้เราได้รู้จักการแบ่งปันเพื่อที่จะให้ก่อประโยชน์ให้กับสังคมค่ะการคัดโครงการเนี่ยเราจะเน้นให้ผู้เข้าร่วมกันคัดลงคะแนนกันนะครับโหวตใช้คะแนนโหวตโดยที่ทางพี่เลี้ยงหรือพวกผมเนี่ยคอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาเท่านั้นนะครับผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นคนที่ให้คะแนนกันนะครับว่าใครควรจะได้นะครับใครควรจะได้คะแนนมากน้อยเพียงใดนะครับผู้ดำเนินโครงการทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ดูแลคอยประคับประคองอยู่ข้างๆนะครับการนัดนี้เพื่อน้องจะให้สิทธิ์เช่นเดียวโหเรียกได้ว่าเข้มข้นกันตลอดกิจกรรมเลยนะคะมีโอกาสได้ดูภาพการอบรมของน้องๆในแต่ละจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคใต้เข้มข้นกันทุกจังหวัดเลยค่ะได้รับการต้อนรับจากน้องๆแล้วก็วิทยากรทุกคนเต็มที่มากๆเลยค่ะจริงๆแล้วเด็กหลายคนมีความคิดดีๆตั้งแต่ก่อนที่เราพัฒนาด้วยซ้ำแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเขาไม่มีเวทีแสดงออกเพราะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดเวทีให้เด็กแสดงออกด้วยโดยเฉพาะแสดงออกในเรื่องที่เป็นเชิงบวกหรือเป็นสิ่งดีๆสู่สังคมนะครับที่สำคัญเลยค่ะได้กล้าลงมือทำได้กล้าคิดกล้าแสดงออกค่ะเปลี่ยนความคิดจากแนวรบเป็นแนวบวกค่ะแล้วก็ตัวเรานะคะก็มีความสุขด้วยแล้วก็สามารถนำออกความรู้ในวันนี้นะคะไปแชร์ให้กับคนรอบข้างได้ด้วยค่ะน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วครั้งหน้ามิ้นจะพาไปสัมผัสบรรยากาศในโครงการชิปแอนด์แชร์ของภาคเหนือกันนะคะวันนี้มิ้นต้องลาคุณผู้ชมด้วยภาพของน้องๆจากทั้ง4ภาคเลยนะคะสวัสดีค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทุกกิจกรรมก็ถือว่าประทับใจหมดนะครับแต่มีอยู่อย่างนึงนะครับที่ประทับใจมากที่สุดก็คือการที่เราได้นั่งดูวิดีโอเนี่ยครับที่บอกให้เราได้เห็นว่าคำว่าแม่เนี่ยมีคุณค่าต่อเรามากแค่ไหนครับพวกเราเป็นเด็กกลุ่มเล็กๆก็จริงค่ะแต่ว่าถ้าสมมติมันรวมกันเข้าเยอะๆแล้วเนี่ยก็สามารถทำอะไรหลายๆอย่างที่ผู้ใหญ่หลายๆคนอาจจะทำไม่ได้ก็ได้